ผมเชื่อคนอยากเป็นรัฐมนตรีคลังมันเยอะแต่ถ้าเลือกคนไม่ดีขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเหนื่อยมากๆรัฐบาลเป็นที่9ล้านล้านงบประมาณปีแค่3ล้านล้านถังแตกนะถ้าผมไปคุยกับนายกผมก็บอกว่าท่านนายกตอนนี้การที่ท่านปิดประเทศมันต้องคลายแล้วผมยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าสถานการณ์ตอนนี้มันคืออะไรนะครับแต่ว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีกลางตอนนี้ต้องเหนื่อยตอนผมเป็นรัฐมนตรีกลางตอนวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เนี่ยผมถูกด่ามา10กว่าปีในกรุงเทพฯใครเจอหน้าผมโอ้ยคนนี้ไงที่ทำให้พวกเราเจ๊งเนื่องจากการลอยตัวค่าเงินเพราะว่าเราไปกู้เงินมาแสนล้านแล้วไม่มีปัญญาใช้หนี้เขานี่คือข้อเท็จจริงชัดๆรัฐมนตรีคลังทำอะไรไม่ได้นักหรอกถึงเวลาต้องแก้ผ้าก็ต้องแก้ผ้าให้คนดูว่าประเทศไทยมันอยู่ในสภาพอย่างเนี้ยฉะนั้นคนเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยมันก็ต้องเจ็บตัวมาถึงตอนนี้นึกภาพดีๆเศรษฐกิจติดลบก็อยู่ที่นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขกับรัฐบาลอีกจะเปิดประเทศหรือไม่เปิดประเทศยังไงพอปิดไปเลยเศรษฐกิจก็หยุดไปหมดที่เกี่ยวข้องพอเปิดบางส่วนก็ต้องยอมว่าบางคนอาจจะต้องเป็นต้องติดโควิดแต่ว่าการเป็นรัฐมนตรีคลังตอนนี้ถ้าคุณยอมรับว่าคุณมาเป็นรัฐมนตรีคลังคุณจะต้องเจอเศรษฐกิจติดลบอีกอย่างน้อย2ควอเตอร์คุณจะอัดฉีดยังไงจะมีโปรแกรมยังไงเนี่ยคนเป็นรัฐมนตรีคลังนี่ไม่ใช่อยู่ดีก็ทำเป็นมันมีเรื่องที่ต้องคิดมหาศาลเลยนะผมเชื่อคนอยากเป็นรัฐมนตรีคลังมันเยอะแต่ถ้าเลือกคนไม่ดีขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเหนื่อยมากๆแต่ถ้ารัฐมนตรีคลังเข้าไปต้องไปทำงานตามนโยบายของพรรคทำตามนโยบายของใครบางคนเนี่ยนะก็เอาใครก็ได้ถังแตกคืออะไรว่ามันแตกอยู่แล้วเอาเงินรัฐบาลเป็นหนี้อยู่50กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยรัฐบาลเป็นหนี้9ล้านล้านงบประมาณปีแค่3ล้านล้านถังแตกแน่คุณวัดยังไงแล้วถามว่าเป็นหนี้กี่เท่าของงบประมาณแล้วขังแตกไหมเนี่ยก็ต้องนั่งคิดที่บอกว่าเงินคงคลังเหลือน้อยเหลืออะไรมันไม่มีปัญหาอะไรเลยเงินคงคลังจะเป็นศูนย์ก็ได้เพราะมีไปก็ไม่ได้ทำอะไรถ้ามันมีเงินอยู่คงคลังก็เหมือนกับมีเงินอยู่ในตุ่มถ้ามีก็อุ่นใจกว่าก็ส่วนหนึ่งสิ่งที่มีความหมายก็คือว่ารัฐบาลยอมงบประมาณขาดดุลแค่ไหนและภาระนี้โดยรวมของรัฐควรจะไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นหนี้เยอะแล้วเป็นหนี้ต่างประเทศก็เยอะด้วยเนี่ยอันตรายถ้าเป็นหนี้เยอะเป็นหนี้เฉพาะในประเทศไม่ค่อยน่ากลัวรุนแรงกว่าแต่ความรุนแรงเนี่ยมันต่างกับตอนวิกฤตเศรษฐกิจตอนนั้นตรงกันข้ามมันเหมือนกับเกิดภาวะสงครามอ่ะเป็นภาวะของเชื้อโรคอย่างธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งมันหยุดหมดเลยก็ขาดรายได้และการท่องเที่ยวนี่คือ 25% ของคนผลิตของเราฉะนั้นก็เลยคนจนข้างล่างกระทบมากไม่ว่าจะเป็นการบริการด้านอาหารรถทัวร์อาชีพเหล่านี้มันหายไปหมดเลยจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังหายอยู่ระหว่างโควิดไม่หายไปการค้าระหว่างประเทศยังฟื้นไม่ได้การท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นเลยรอโดยแบงก์ก็ต้องเข้าไปช่วยฉะนั้นระบบธนาคารเองถ้าไม่มีระบบการดูแลที่ดีนะก็มีสิทธิ์ล้มได้เหมือนกันเพราะว่าจากโรงแรมหลายร้อยโรงแรมซึ่งไม่มีรายได้เลยนะถ้าแบงก์ไม่ช่วยก็ผิดวิสัยรัฐบาลไม่ช่วยก็ผิดวิสัยอีกรัฐบาลก็คงต้องอัดฉีดเงินเข้าไปช่วยหนีไม่พ้นการอัดฉีดควรจะเน้นในเซกเตอร์หรือสาขาเศรษฐกิจที่จำเป็นต้องช่วยคือสาขาเศรษฐกิจซึ่งยังไปไม่ไหวเลยโรงแรมการท่องเที่ยวทำยังไงคนที่อยากจะไปเที่ยวที่ไกลกว่านี้สามารถจะเที่ยวได้โดยงบประมาณเท่าเดิมที่เขามีใช้ได้ตรงนี้คือความยากคือสิ่งที่เกิดกับอุตสาหกรรมประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เกิดตอนโควิดเกิดก่อนโควิดอีกต
อนที่ประเทศไทยเราเริ่มพัฒนาขึ้นมาเริ่มเป็นศูนย์กลางรถยนต์ได้โตขึ้นมาได้เป็นทำอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วก็ทำสารพัดโภคที่ดีมากทำให้เราภูมิใจนะตอนนั้นว่าเรามาถึงจุดที่ถูกต้องแล้วแต่อยู่ดีๆเศรษฐกิจมันเติบโตน้อยลงอาจจะไปโทษการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรืออะไรก็อาจจะมีส่วนบ้างเล็กน้อยแต่ลึกๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่าผมเรียกมันนะว่าเราใช้ของเก่าหมดแล้วคือบุญเก่าเนี่ยมันหมดรัฐบาลทำยังไงรัฐบาลก็บอกโอ้เราต้องทำสิ่งใหม่ๆก็คือทำไฮเทคอุตสาหกรรมไฮเทคโนโลยีก็ไปทำ EEC ซึ่งไม่ได้ผิดที่ประกาศ EEC ขึ้นมาเนี่ยจุดสำคัญของมันก็คือว่ามันใช้เวลาเยอะมากจนบัดเนี้ยมันยังไม่เกิด EEC เนี่ยมันผ่านมา5ปีแล้วเนี่ย High Tech Industry ยังไม่สนใจจะมาลงทุนเลยนี่คือคำถามที่เรายังตอบตัวเองไม่ได้เลยผมก็เคยถามคนญี่ปุ่นนะครับคำตอบก็คือ EEC มีอะไรให้เขาจริงๆโอเคไฟราคามาตรฐานไม่เป็นไรถนนหนทางดีกว่าคนอื่นอยู่แล้วที่ดินล่ะจะเริ่ม EEC ที่ดินขึ้นไปละ 2-3 เท่าตัวโอเคฉะนั้นมูลค่าที่ดินเนี่ยมันเริ่มไม่ถูกอ้าวสมมติว่าที่ดินไม่แพงกว่าทำไมก็ยังไม่มาสิ่งที่ขาดจริงๆคืออะไรทรัพยากรมนุษย์พูดง่ายว่าเราขาดแรงงานมีทักษะถูกไหมคะคือเรายังไม่สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมกับความต้องการของเขาถ้าเราเริ่มสอนแล้วบริษัทที่กำลังจะมาสนใจเนี่ยเราบอกอีก4ปีผมจะมีเอนจิเนียร์คุณ200คนนะมันสร้างความเปลี่ยนแปลงทันทีนี่คือสิ่งที่ยกตัวอย่างให้เห็นว่า EEC จะเกิดเนี่ยปัจจัยการผลิตทั้ง4ตัวต้องมีความพร้อมต้องเข้าใจจุดก่อนโควิดเนี่ยประมาณ10ปีก่อนหน้าเนี่ยเราเติบโตเฉลี่ยแค่ 2% เวียดนามตอนนี้กำลังโต 6% อินเดียโต 7-9%ไม่ด้วยไปทางไหนเขาเรียกอยู่ในกับดักรายได้ของประเทศที่มีรายได้ปานกลางตรงนี้จะทะลุมันมีทางเดียวแหละตัวทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ต้องไปหวังหรอกนอกจากที่ดินแต่เราก็มีอินฟราสตรักเจอร์ที่ดีอยู่แล้วมันขาดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถ้าผมไปคุยกับนายกผมก็บอกว่าท่านนายกตอนนี้การที่ท่านปิดประเทศมันต้องคลายแล้วจุดที่เราคลายคือเรายอมรับว่าโควิดจะเกิดได้วันละกี่คนแล้วเราดูแลไหวนั่นก็คือสิ่งที่ผมมองว่าเพราะว่าอะไรเพราะต้องการให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมันกลับมาเชกสเปียร์เขาก็บอกชีวิตคือละครไม่ใช่การเมืองอย่างเดียวที่คือละครแต่การบริหารดูแลประเทศเนี่ยถ้าทำด้วยความตั้งใจจริงมันก็จะได้ผลดีแต่ทำโดยมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่มันก็จะมีจุดซึ่งทำให้ประเทศนะครับเสียประโยชน์ในบางส่วนไปได้ในที่สุดแต่ชีวิตคือละครเหมือนกันทุกอย่าง